สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่กำลังเรียนภาษาจีนออนไลน์กับจิ๋วฝูเต่าค่ะพี่จิ๋วมีข่าวที่จะต้องแจ้งให้กับทุกๆท,ท่านได้ทราบว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่1 0ถึง24กรกฎาคมนี้ค่ะพวกเราจะไม่สามารถเสิร์ชข้อมูลเนื้อหาใดๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์จิ๋วฝูเต่า닷ผ่านเว็บไซต์ Google ได้นะคะพอพี่จิ๋วได้นำเนินการติดตั้ง SSL ซึ่ง SSL ก็คือจะเป็นระบบป้องกันความปลอด ภายของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถอ่านข้อมูลของพวกเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยระหว่างนี้ใครที่กำลังเรียนอยู่อะคะ่ะพี่จิ๋วแนะนำว่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ j i ๋ว f ฟโต้ด .com โดยตรงไปเลยนะคะจะยังเจอพี่จิ๋วอยู่ใครที่เคยเข้าเว็บไซต์จิ๋วโฟโต้ผ่านทาง Google อะคะ่ะก็จะไม่เจอพี่จิ๋วแล้วนะ อยู่ในช่วงระยะเวลานึงเท่านั้นนะคะจริงๆเนี่ยมันน่าจะเสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคมแต่นี้พี่จิ๋วเผื่อไว้ให้นะคะก็หลังวันที่24อะค่ะพวกเราก็จะเจอพี่จิ๋วนะคะก็คือจะเสิร์ชเราเจอและเจอข้อมูลนะคะดังนั้นเนี่ยระหว่างนี้ค่ะจะมีผู้เรียนบางท่านเรียนกับพี่จิ๋วไปนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยบางทีเขาอยากจะทบทวนคําศัพท์บางตัว ด้วยความเตรว่ะค่ะพวกเขาก็จะเสิร์ชเข้าไปใน Google สมมติว่าอยากทบทวนคำว่าชื่อเนี่ยเราเคยเรียนแล้วแต่อยากทวนตัวน,นี้เราจำได้พี่จิ๋วเคยสอนพวกเราบางคนจะใช้วิธีการกดชื่อแล้วต่อท้ายด้วยจิว๋วูเต่าใน Google ะะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกเราจะติดปัญหาตรงนี้แล้วทำแบบนั้นไม่ได้นะคะในช่วงระยะเวลา10-24นี้พี่จิ๋วก็เลยจะมาแนะนำเบื้องต้นว่าจะทำยังไงให้เจอพี่จิว๋วได้ง่ายขึ้นนะคะมาค่ะเดี๋ยวพี่จิ๋วจะพาพวกเราทัวร์เว็บไซต์จิ๋วหูเต่า com อีกรอบหนึ่งนะคะมาค่ะก่อนอื่นนะคะพวกเราก็กดเข้าไปที่ w w w jiwu-tao. com ทีนี้ก็จะเข้ามาหน้าแรกนะคะทีนี้พวกเราดูตรงนี้ค่ะค้นหาคำศัพท์และข้อมูลในเว็บไซต์จิฟวเตานะคะกดเลยค่ะกดเสร็จปุ๊บคำค้นนะคะสมมติว่าพวกเราเนี่ยอยากจะค้นคำว่าเชื่อเราก็กดเชื่อเข้าไปนะคะแล้วก็กดไปที่ค้นหาได้เลยค่ะนี่สิ่งที่พี่จิ๋วเคยสอนไว้ตัวเชื่อนะคะเขาจะปรากฏขึ้นนะคะอย่างเ่อยู่ในบทที่46ความแตกต่างระหว่างฝันเอรกับเชื่อ นะพวกเราก็จะสามารถเข้ามาทวนตรงนี้ได้ก็กดเข้าไปเลยค่ะนะคะกดเข้าไปนี่เลยก็จะเจอเนี่ยชื่อมัน,นคืออะไรต่างกันตรงไหนก็กลับมาทวนกันได้นะคะรวมถึงบทความต่างๆค่ะบทความต่างๆอย่าง,งสมมติพวกเราอยากจะรู้เรื่องอะไรดีละ่ะตรุษจีนละกันนะคะ,ะพวกเราก็เสิร์ชเข้าไปพี่จิงมีพูดอะไรเกี่ยวกับตรุษจีนไว้บ้างนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บภาษภาไทยหรือภาษาจีนก็ได้นะคะกดเข้าไปค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตรุษจีน,นะคำะมงคลประวัติความเป็นมา ฟังเพลงกับบ้านรับตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้เรื่อกเกี่ยวข้องของตรุษจีนที่พี่จุดเคยเขียนเอาไว้นะคะ,ะใครอยากรู้เรื่องอะไรอ,อีกสักอย่างหนึ่งยกตัวอ,อย่างสุภาษิตสุภาษิตจีนพี่จุเคยมีเขียนไว้บ้างไหมนะเคยมีบอกอะไรบ้างไหมนะ,ะค้นหาค่ะนี่ก็จะเจอเรื่องสุภาษิตนะคะพวกเราก็กดเข้าไปทบทวนไปดูได้นะคะตามนี้นะขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆเลยค่ะ พอพี่จิ๋วเข้าใจว่า Google เนี่ยเป็นโลกของสากลไปแล้วใครก็อยากจะไปค้นหาใน Google นะคะก็สำหรับคลิปนี้พี่จิ๋วจะมาชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ